เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลโดมินิกันวันนี้เวลา 15:00 นกีฬาวันที่28 พฤษภาคม 2567 13:39 นวอลเลย์บอลสาวไทยจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันซึ่งจะลงสนามวันนี้เวลา 15:00 นและนี้คือสถิติที่เคยพบกับรวมทุกรายการความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024สัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2567อย่างไรก็ตามจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในสัปดาห์แรกที่ผ่านมาที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลพ่ายรวด4 นัดยังไม่มีคะแนนรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนจาก16ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันโดยมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD สำหรับสถิติการเจอกันระหว่างทีมสาวไทยพบโดมินิกัน6 นัดหลังสุดปรากฏว่าลูกยางสาวไทยคว้าชัยได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นในครั้งล่าสุดที่เจอกันในศึกชิงแชมป์โลก2022เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2022ซึ่งไทยชนะโดมินิกัน 3-2 เซต 31-29 16-25 21-25 25-22 15-11 ส่วน5 นัดที่เหลือเป็นทางทีมสาวไทยพ่ายให้กับโดมินิกันทั้งหมดประกอบด้วยเนชั่นลีก2022เมื่อวันที่30มิถุนายน2022ไทยแพ้โดมินิกัน 1-3 เซต 25-22 23-25 23-2521-25 Nation League 2021เมื่อวันที่8มิถุนายน2021ไทยแพ้โดมินิกัน 0-3 เซต 16-25 17-25 23-25 วอลเลย์บอลสาวไทยลัดฟ้าถึงมาเก๊าแฟนแห่ต้อนรับถึงสนามบินสาวไทยออกเดินทางสู่มาเก๊าลุยศึกเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2โค้ชยะรับเพียวยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดเนชั่นลีก2019เมื่อวันที่5มิถุนายน2019ไทยแพ้โดมินิกัน 2-3 เซต 29-3125-13 28-30 25-20 14-16 Nation League 2018เมื่อวันที่29พฤษภาคม2018ไทยแพ้โดมินิกัน 0-3 เซต 21-25 22-25 20-25 และ World Grand Prix 2017เมื่อวันที่21กรกฎาคม2017ไทยแพ้โดมินิกัน 2-3 เซต 25-17 21-25 26-24 21-25 7-15กปปส.ลุ้นระทึกคดีกบฏยก2ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาสุเทพกับพวกวันที่27มิถุนายนการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 13:42 ปิดศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์สุเทพกับพวกแกนนำกปปส.คดีกบฏชุดใหญ่วันที่27มิถุนายนหลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคม2567ที่ศาลอาญารัชดานายสวัสดิ์เจริญผลทนายความกลุ่มกปปส.เปิดเผยว่าคดีที่เกิดจากการชุมนุมกลุ่มกปปส.มี3 คดีเรียกว่ากบฏเล็กกบฏใหญ่และกบฏกลางกบฏเล็กเป็นคดีนายสนธิยานชื่นฤทัยนายธรรมพร้อมพวกขวางการเลือกตั้งเมื่อปี2557ซึ่งล่าสุดศาลฎีกาตัดสินจำคุกนายสนธิยาน8 เดือนแต่รอลงอาญา2 ปีส่วนอีก3
กปปส.รอดคดีกบฏใหญ่คือคดีของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่จะนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่27มิถุนายนนี้ซึ่งมีจำเลยจำนวน39คนส่วนคดีกบฏกลางจำเลย7คนเป็นคดีของฝั่งนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาซึ่งอยู่ระหว่างการขยายเวลายื่นอุทธรณ์ทั้งส่วนอัยการและจำเลยส่วนกระบวนการของศาลจะออกมาอย่างไรนั้นต้องรอฟังอีกครั้งไม่อาจคาดการล่วงหน้าหรือคิดเองได้แต่ถือว่าเป็นกระบวนการของศาลที่ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีกบฏกปปส.ชุดใหญ่ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564จำคุกจำเลยสำคัญคือนายสุเทพจำเลยที่1จำคุก5ปีนายชุมพลจุนสายจำเลยที่3จำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงษ์ปุณณกันจำเลยที่4จำคุก7ปีนายอิสระสมชัยจำเลยที่5จำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาแก้วพราดัยจำเลยที่6จำคุก1ปีและปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายถาวรเสนเนียมจำเลยที่7จำคุก5ปีนายณัฐพลทีปสุวรรณจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนนายเอกนัทพร้อมพันจำเลยที่9จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนางสาวอัญชลีไพรีรักจำเลยที่10จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณจำเลยที่11เสียชีวิตนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์จำเลยที่12จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายถนอมอ่อนเกตุพลจำเลยที่14จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีอดีตพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐจำเลยที่16จำคุก4ปี8เดือนนายสาธิตเสกันจำเลยที่17จำคุก2ปีปรับ 26,666 รอลงอาญา2ปีพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีจำเลยที่19จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพจำเลยที่20จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีเรือตรีแซมดีนเลิศบุตรจำเลยที่24จำคุก4ปี16เดือนนายมั่นแม่นกะการดีจำเลยที่25จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายสาวิตแก้วหวานจำเลยที่29จำคุก2ปีนายสุริยสายกตศิลาจำเลยที่30จำคุก2ปีนายสำราญรอดเพชรจำเลยที่33จำคุก2ปี16เดือนนายอมรรัตนานนท์จำเลยที่34จำคุก20เดือนนายพิเชษพัฒนโชติจำเลยที่35จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทรอลงอาญา2ปีนายกิตติชัยใสสะอาดจำเลยที่37จำคุก4เดือนปรับ 6,666 บาทรอลงอาญา2ปีและนางทยาทีปสุวรรณจำเลยที่38จำคุก1ปี8เดือนปรับ 26,666 บาทรอลงอาญา2ปียกฟ้องจำเลย12คนประกอบด้วยนายสาธิตวงหนงเตยจำเลยที่2นายยศศักดิ์โกศยกานนท์จำเลยที่13นางสาวรังสิมารอดรัศมีจำเลยที่18นายแก้วสรรอติโพจำเลยที่21นายไพบูลย์นิติตะวันจำเลยที่22นายทวินเปลี่ยนสีจำเลยที่23พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขจำเลยที่27นายพิภพธงชัยจำเลยที่28นายสุริยันทองหนูเอียดจำเลยที่31พันตำรวจโทพัทรพงษ์สุปิยพานิชจำเลยที่32นายสมบูรณ์ทองบุราณจำเลยที่36
นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองจำเลยที่39สำหรับจำเลย12คนที่ศาลจำคุกแต่ให้รอลงอาญา2ปีประกอบด้วยนายวิทยาจำเลยที่6นายเอกนัทจำเลยที่9นางสาวอัญชลีจำเลยที่10นายสมเกียรติจำเลยที่12นายถนอมจำเลยที่14นายสาธิตจำเลยที่17พลอากาศโทวัชระจำเลยที่19พลเรือเอกชัยจำเลยที่20นายมั่นแม่นจำเลยที่25นายพิเชษจำเลยที่35นายกิตติชัยจำเลยที่37นางทยาจำเลยที่38เพราะบางคนเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นแม้บางคนจะเป็นแกนนำในการชุมนุมด้วยก็ตามแต่ความผิดที่จำเลยแต่ละคนกระทำนั้นน้อยกว่าจำเลยอื่นอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการอุกอาจหรือรุนแรงจากการชุมนุมประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยดังกล่าวเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยดังกล่าวกลับตัวเป็นพลเมืองดีนอกจากนี้ยังให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่3 5 8 16 24 33 38มีกำหนดคนละ5ปีและให้นับโทษของจำเลยที่15 25 30ต่อจากโทษตามท้ายฟ้องด้วย